คุณต้องการล้อมรั้วที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดกว้าง48ยาว76ปักเสาแต่ละต้นให้ห่างเท่าๆกันเป็นจำนวนเต็มที่มีหน่วยเป็นเมตรทุกด้านเขาจะปักเสาห่างกันมากที่สุดกี่เมตรข้อนี้คือหาหรม.ของ48และ76เราจับหาร2ก่อนเลยเป็นเลขคู่48หาร76 48หาร2ได้24 76หาร2ได้38ถัดมาหนูก็เอา24หาร2เอา38หาร2ค่ะหนูได้เท่าไหร่นะได้12ค่ะ38หาร2ละคะลูกได้19เป็นจำนวนเฉพาะแล้วต่อไม่ได้แล้วหนูจับเอา2คูณ2เป็นคำตอบข้อนี้ค่ะ